ส่วนความคืบหน้าอาการป่วยของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากเข้ารับการตรวจเลือดนะคะแล้วก็พบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอเม<อ>ื่อวันก่อนที่ไปสัมภาษณ์ท่านหลังจากที่ประชุมคอรมอเสร็จไปประชุมพักใช่ไหมคะเสียงแหบเลยใส่หน้ากากมาบอกตกลงแล้วเป็นอะไรเนี่ยวันนี้จำได้ใช่ไหมบอกว่าอ๋อเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ตอนแรกบอกนะเดี๋ยวทํางานปกติ แล้วตอนเย็นมีกินข้าวกับผู้นำเราทําด้วยอ่ะ,อะสุดท้ายก็ต้องยกเลิกภารกิจไปเพราะว่าคุณหมอบอกขอให้หยุดพักก่อน<ช>ต้องร,รับยาตามโดสให้ครบก่อนอนะคะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาทำงานปกติแล้วนะคะทางโฆษกเนี่ยย้ำมานะคะว่าในช่วงที่พักรักษาตัวนายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการงานได้ตามเดิมนะคะนายชัยวัชรรงโค์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากแพทย์ให้ยานายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวี ศินต่อเนื่อง3วันแล้วก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอวันนี้ก็คือ1กุมภาเนี่ยนายกรัฐมนตรีรับยาครบ3วันตามที่แพทย์สั่งนะคะถือว่าพ้นภาวะแพร่เชื้อแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็มีนัดหมายมีประชุมตลอดทั้งวันด้วยอันนี้คือสิ่งที่ทางโฆษกบอกไว้นะคะนอกจากนี้ยังบอกว่าในช่วงที่พักรักษาตัวนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เหมือนปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานการณ์การสั่งการต่างๆเช่นกรณีปรากฏภาพถ่ายดาวเทียม จุดความร้อนจากการเผาไหม้หรือว่าฮอสปอตในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับทางฝ่ายกัมพูชาและในวันพรุ่งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะโทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชาเร่งแก้ปัญหา PM 2.5ร่วมกันรวมไปถึงประชุมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบซูมเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ